าที่ตีคล้องร้องข่าวช่วงที่2นะคะช่วงแรกในลูกน้ำกับน้องตอยร้องข่าวไปแล้ว ช่วงนี้ให้คุณผู้ชมมาตีคล้องบ้างดีกว่านะคะก็เป็นเรื่องราวที่คุณผู้ชมพี่น้องประชาชนพลเมืองดีแจ้งเข้ามาเขตไหนเกิดปัญหาอะไรนะคะกรุงเทพมหานครก็ไปแก้ให้ไปดูที่เขตแรกกันน้องตอยเขตตลิ่งชันนะคะมีการไปตรวจสอบข้อร้องเรียนของประชาชนร้องเรียนเรื่องอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะเจ้าหน้าที่เทศกิจนะคะชุด252นะคะพี่ๆเขาก็ไปกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลของเขตตลิ่งชันนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่ทหารด้วยคือมันมีเรื่องร้องเรียนมาน้องตอยปกติเราเคยได้ยินมั้ยบอกว่าบ้านนี้เสียงดังมากเลยบางทีกรณีแบบว่ามีปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยจัดเปิดวิทยุเพลงเสียงดังตอนดึกแต่ปรากฏว่ากรณีบ้านนี้เนี่ยคือเสียงดังเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเสียงลำโพงเสียงมาจากแอร์เครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศส่งเสียงดังดังจนแบบคนแถวนั้นทนไม่ไหวอะไรแบบนี้นะคะคือบ้านหลังนี้เนี่ยเครื่องปรับอากาศเขาดังนะคะส่งเสียงรบกวนคนแถวนั้นอาจจะเก่ามากหรือเปล่าไม่ได้รับการแบบว่าซ่อมแซมหรือว่าตรวจสอบอะไรเงี้ยนะคะก็เลยเป็นเรื่องเลยนะคะก็เลยมีการโทรมาแจ้งร้องเรียนแต่ก็ยังดีก็คือมีปัญหาก็แจ้งนะคะในส่วนของสำนักงานเขตคืออย่าไปทะเลาะกันเองนะเดี๋ยวมันจะบานปลายนะคะสุดท้ายนะคะก็เลยนี่แหละค่ะพี่ๆเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมตรวจสอบก็เลยเอาเครื่องวัดเสียงไปด้วยคือไปเช็คเลยว่าดังจริงไหมอะไรยังไงนะคะปรากฏว่าก็คงจะดังจริงเจ้าของบ้านนะคะเขาก็เลยรับปากบอกว่าจะแก้ไขเดี๋ยวเขาจะหาวัสดุซับเสียงเครื่องปรับอากาศมาดึงเสียงหน่อยจะได้แบบว่าน้อยลงเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนกันไปบางทีเข้าใจนะพี่ลูกน้ำเรานอนตอนดึกๆอย่างเงี้ยแล้วบางบ้านเขาเปิดแอร์ช่วงนี้อากาศร้อนเนี่ยเปิดแอร์แล้วตลอดทั้งคืนบางทีมันก็นอนไม่หลับมันก็อือทั้งคืนแล้วยิ่งบางคนแบบเป็นคนที่หลับยากนะหรือได้ยินเสียงอะไรนิดนึงตื่นก็เห็นใจอยู่เหมือนกันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้แจ้งเจ้าหน้าที่ดีกว่านะคะอย่างที่พี่ลูกน้ำบอกถ้าเกิดว่าไปเจรจากันเองบางทีอาจจะมีถึงขั้นลงไม้ลงมือกันได้นะเดี๋ยวจบไม่สวยนะไปดูอีกหนึ่งเขตค่ะพี่ลูกน้ำไปกันที่มีร้องเรียนของพี่น้องประชาชนอีกเช่นเดียวกันนะคะเป็นกรณีอะไรเนี่ยก็ไปดูค่ะเป็นกรณีที่มีการร้องเรียนผ่านทาง Facebook นะพี่ลูกน้ำเป็น Facebook ของศูนย์รับแจ้งทุกกรุงเทพมหานครศูนย์กทม1555ค่ะมีผู้ปกครองนะคะนักเรียนโรงเรียนราชวินิตประถมก็แจ้งทุกออกมาเลยนะคะบอกว่าให้ช่วยแก้ไขเรื่องของปัญหาฝุ่นละอองค่ะจากการรื้อถอนอาคารหอประชุมกองทัพบกเทเวศมีการก่อสร้างแล้วมันทำให้เกิดฝุ่นละอองขึ้นนะคะเบื้องต้นตอนนี้นะคะมีการแจ้งให้ผู้รับจ้างเนี่ยหยุดทำการรื้อถอนก่อนเพื่อที่จะติดตั้งวัสดุป้องกันฝุ่นละอองแบบทึบจะได้ช่วยกันลดบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะโอ้อย่างที่เห็นเนี่ยสภาพฝุ่นมันเยอะมากเลยจริงๆนี่โรงเรียนเก่าที่ตอนเด็กๆนะใช่ไหมใช่แต่ว่าสมัยก่อนเขายังไม่มีก่อสร้างไงก็เลยไม่มีร้องเรียนมีแต่แบบคนมาร้องเรียนพี่ว่าพี่ไปรังแกเพื่อนอะไรไม่อย่างนั้นนะเพื่อนน้ำไปแอบเปิดกระโปรงใครเขาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคราวนี้พอแจ้งเข้ามาก็มีการช่วยเหลือนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเขาก็ร่วมมือกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมแล้วก็ฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขตดุสิตเนี่ยนะคะลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบเลยอาคารสโมสรของกองทัพบกแล้วก็มีการสั่งทางผู้รับจ้างเนี่ยให้รื้อถอนอาคารให้หยุดการรื้อถอนทุกอย่างเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะทางฝ่ายสิ่งแวดล้อมมีการประสานกับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนรวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรื้อถอนอาคารนี้เพื่อที่จะมาพูดคุยประชุมหารือกันว่าจะหามาตรการในการแก้ไขยังไงได้บ้างจะได้บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเพราะว่าอาคารเนี่ยมันก็ต้องทำการรื้อถอนต่อเพราะว่าต้องมีการต่อเติมหรือว่าตกแต่งกันต่อนะคะเพราะฉะนั้นจะหามาตรการยังไงที่จะให้ได้รับผลกระทบเนี่ยน้อยที่สุดนั่นเองค่ะแต่เห็นจากภาพก็เนาะฝุ่นละอองก็เยอะอยู่นะคะคือบางทีก็เห็นใจผู้ปกครองเนาะก็เป็นห่วงน้องๆหนูๆที่เรียนกันด้วยนะคะจากเขตดุสิตเราไปต่อกันที่เขตห้วยขวางบ้างนะคะกับการดำเนินการจัดเก็บขยะค่ะน้องตอยเดี๋ยวไปดูภาพกันเลยนะคะท่านผู้อำนวยการเขตห้วยขวางนะคะคุณสุชีพอารีประชาภิรมย์ค่ะท่านมอบหมายให้นี่ค่ะพี่ๆฝ่ายรักษาความสะอาดดูจะเป็นงานที่หนักหน่วงอยู่นะคะจัดเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการจัดเก็บขยะนี่เลยในลำรางสาธารณะนะคะหลังจากวินจักรยานยนต์ขอโทษค่ะคืออยู่ด้านหลังพี่วินจักรยานยนต์รับจ้างหน้าธนาคารกรุงเทพทางเข้า RCA แยกผังเมืองถนนพระราม9นะคะจุดนี้เลยก็จะเห็นภาพขยะเยอะมากซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าใครทิ้งแต่มันเยอะจริงๆหาตัวทิ้งไม่ได้มีแต่เศษซากขยะแบบนี้เยอะมากๆนะคะให้ดูต่างหน้านะคะใช่ต้องเห็นใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่ๆในการทำงานด้วยอย่างที่บอกเราย้ำเตือนกันเสมอนะคะพี่ลูกน้ำอย่าทิ้งขยะเลยลงในพื้นที่สาธารณะหรือว่าแม่น้ำลำคลองต่างๆบางทีคนมองว่าโอ๊ยพื้นที่ตรงนี้รกร้างว่างเปล่าไม่มีที่เป็นเจ้าของก็ทิ้งมันซะหน่อยละกันอย่างนี้ไม่ดีเลยนะคะใช่เป็นแหล่งแบบ
สะสมเชื้อโรคไหนจะอันตรายต่อกรณีเกิดเพลิงไหม้มันก็เคยเกิดมาแล้วนะคะค่ะแล้วก็มันก็อันตรายด้วยโดยเฉพาะในช่วงที่ฤดูฝนแบบนี้ถ้าเกิดว่าฝนตกน้ำท่วมมาการระบายน้ำทำได้ยากลำบากเช่นกันอย่างนี้อยู่กันที่เรื่องของขยะนะคะไปกันที่ทางด้านของเขตภาษีเจริญค่ะเขาก็มีการจัดกิจกรรมนะคะเรื่องของการทิ้งขยงทิ้งของเหลือใช้รวมถึงขยะชิ้นใหญ่ด้วยค่ะเดี๋ยวไปชมภาพกันนะคะอย่างที่เราจะเห็นกันเสมอๆเลยภาพบรรยากาศของขยะชิ้นใหญ่ๆเนี่ยพี่ลูกน้ำไม่ว่าจะเป็นโต๊ะตู้เตียงทั้งหลายบางทีมีตู้เย็นก็เคยเห็นใหญ่มากขยะเหล่านี้บางทีมันก็ไปอุดตันเรื่องของการระบายน้ำในช่วงหน้าฝนด้วยนะคะทางด้านของคุณชุลีพรวงพิพัฒน์ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตค่ะรักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญนะคะท่านก็ลงพื้นที่ไปพร้อมๆกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดเจ้าหน้าที่เทศกิจนะคะรวมถึงพี่ๆทหารจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่9ไปร่วมกันทำกิจกรรมค่ะวันทิ้งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ไปเก็บกันที่ชุมชนคานเรือแล้วก็ชุมชนริมคลองภาษีเจริญหมู่15ที่บางว่านะคะก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยนำขยะชิ้นใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นที่นอนตู้เตียงต่างๆที่เหลือใช้แล้วอยากจะทิ้งแล้วมาส่งมอบไปกับพี่ๆเจ้าหน้าที่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วทุกเขตทั้ง50เขตของสำนักงานเขตต่างๆเนี่ยนะคะเขามีการจัดกิจกรรมเรื่องของวันทิ้งของเหลือใช้แล้วก็ขยะชิ้นใหญ่กันเป็นประจำแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนนะคะว่าเอ๊ะวันไหนเขตนี้เราจะไปเก็บกันจะได้เตรียมสิ่งของขยะเอาไว้แล้วก็พี่ๆก็จะมารับมอบไปนั่นเองเป็นการอำนวยความสะดวกด้วยนะคะกรุงเทพมหานครเองก็เข้าใจบางทีพี่น้องประชาชนก็ไม่รู้จะไปทิ้งไหนชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะก็บริการให้เลยนะคะเราจะได้ช่วยดูแลเรื่องของปัญหาขยะกันด้วยนะคะแล้วก็ไม่ลำบากด้วยที่สำคัญนะคะมาต่อเนื่องกันนะคะคราวนี้เป็นเรื่องราวของพี่ฮีโร่บ้างน้องตอยเหตุเพลิงไหม้กันก่อนเลยนะคะคราวนี้ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันเป็นเพลิงไหม้โรงแรมนะคะ อยู่แถวๆเยาวราชชื่อว่าโรงแรมบรอดเวย์นะคะเดี๋ยวไปดูภาพกันเลยค่ะค่ะโรงแรมแห่งนี้นะคะก็อย่างที่บอกไปตั้งอยู่ที่ถนนเยาวราชเขตสัมพันธวงศ์นะคะเป็นอาคาร5ชั้นต้นเพลิงเนี่ยเกิดบนชั้นสูงสุดเลยน้องตอยนะคะภายในห้อง552ซึ่งห้องนี้เนี่ยเป็นห้องเก็บของนะคะไฟเนี่ยไหม้ที่นอนฝ้าเพดานแต่ว่ายังดีที่ว่าเสียหายเล็กน้อยนะคะพื้นที่เพลิงไหม้เนี่ยถูกกินไปประมาณ5ตารางเมตรพี่ฮีโร่นะคะใช้น้ำจากรถดับเพลิงเนี่ยทำการดับเพลิงจนสงบโชคดีมากคือนอกจากความเสียหายน้อยแล้วเนี่ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นคราวนี้ไม่ใช่ไฟฟ้าลัดวงจรนะคะเป็นเรื่องที่รายการเราเตือนเสมอเลยแล้วก็ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นบ่อยมากกรณีทิ้งก้นบุหรี่ไว้แล้วก็ไปลุกลามนะคะบางทีก้นบุหรี่เล็กๆเนี่ยที่เราทิ้งเราไม่ได้คิดหรอกนะว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของเพลิงไหม้ใหญ่ๆแบบนี้ไม่โรงแรมเลยนะค่ะแล้วพื้นที่เยาวราชเองอย่างที่บอกมันมีแบบตึกรามั่นช่องที่ติดกันแบบหนาแน่นนะคะถ้าเกิดว่าไฟลุกลามไปเนี่ยอาจจะสร้างความเสียหายในวงกว้างได้อีกแต่ว่าโชคดีงานนี้พี่ฮีโร่ของเราก็สามารถช่วยเหลือดับเพลิงไว้เอาไว้ได้ทันแล้วก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะเพราะฉะนั้นย้ำเตือนกันเลยนะคะเรื่องของก้นบุหรี่เนี่ยรวมถึงการเสียบปลั๊กเอาไว้นานๆอย่างนี้ก็ไม่ดีด้วยนะคะไปดูอีกหนึ่งเหตุเพลิงไหม้อีกเหมือนกันค่ะพี่ลูกน้ำสถานีดับเพลิงบางชันนะคะพี่ๆเขาก็ไประงับเหตุเพลิงไหม้แต่ว่าเป็นเพลิงไหม้อาคารค่ะโดยเป็นอาคารพาณิชย์นะคะภายในศูนย์ฝึกอาชีพมีนบุรีจตุจักร2นะคะที่ถนนสีหบุรานุกิจเขตมีนบุรีเนี่ยแหละค่ะที่เกิดเหตุนะคะอยู่ที่บ้านเลขที่2474ค่ะเป็นอาคาร2ชั้นนะคะเขาแบ่งเป็นห้องให้เช่าพี่ลูกน้ำแล้วก็ประกอบกิจการเรื่องของการขายเครื่องดนตรีซึ่งด้านบนเนี่ยเขาบอกว่าต้นเพลิงเนี่ยเกิดขึ้นที่ชั้นบนนะะแล้วก็เพลิงเนี่ยลุกไหม้ทั้งฝ้าเพดานเสียหายทั้งหมดเลยค่ะพื้นที่ตอนนี้กินความเสียหายประมาณ10ตารางเมตรนี่เห็นที่เห็นมีกีตาร์เครื่องดนตรีต่างๆน่าเสียดายอ่ะนั่นน่ะสิคะเนาะเขาบอกว่าเบื้องต้นนะคะสันนิษฐานว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่สายไฟฟ้าค่ะแล้วก็โชคดีว่างานนี้ก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าผู้เสียชีวิตด้วยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรแล้วก็เกิดจากที่สายไฟฟ้าด้วยอย่างเมื่อวานที่เรารายงานกันไปเนี่ยลัดที่ตัวปลั๊กไฟเลยที่ใช้อยู่ทุกวันนี้นะคะค่ะเพราะฉะนั้นอันตรายแล้วก็ต้องตรวจสอบจริงๆเรื่องของไฟเนี่ยมันเล่นกับเขาไม่ได้จริงๆนะจะต้องมีสติก่อนอันแรกนะถ้าเกิดว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ปุ๊บหรือว่าบางบ้านเนี่ยอาจจะมีถังดับเพลิงเล็กๆเบื้องต้นเอาไว้ในการตรวจสอบแล้วก็ดับเพลิงระยะนึงก่อนที่จะแจ้งพี่ฮีโร่นะคะเรียกว่าถ้าเกิดเหตุไฟไหม้แบบนี้โทรหาพี่ฮีโร่เลย99ค่ะตลอด24ชั่วโมงค่ะนะคะนอกจากเรื่องของเพลิงไหม้แล้วนะคะสิ่งที่พี่ฮีโร่พร้อมจะเข้ามาช่วยเหลือก็คือบรรดาเรื่องของสิงสารสัตว์นะเริ่มตั้งแต่กรณีงูเข้าบ้านก่อนเลยวันนี้มาอีกแล้วนะแปลกนะเป็นลายแบบแปลกไม่ค่อยเห็นนะคะพี่ลูกน้ำนานๆจะมาทีน้องตอยตัวนี้นะคะเป็นงูลายสอคือคราวนี้เนี่ยไปเข้าบ้านคนที่หมู่บ้านเนวาน่านะคะแถวๆรามคำแหงเขตวังทองหลางใครเจอก็หนีอยู่เหมือนกันนะคะคือน้องงูตัวนี้ความยาว60เซนติเมตรแน่นะคะ
จ้าของบ้านก็ทนไม่ไหวแหละกลัวโทรมาหาพี่ฮีโร่ให้พี่ฮีโร่จากสถานีดับเพลิงหัวหมากมาช่วยเหลือไว้นะคะสุดท้ายพี่ฮีโร่ก็จับไว้ได้โดยละม่อมไม่ต้องทำร้ายน้องเขาด้วยคือไปเก็บรวมกับเพื่อนไว้ก่อนเดี๋ยวปล่อยคืนป่าธรรมชาตินะคะก็อันนี้ก็เล่นกับเขาไม่ได้อีกเหมือนกันนะคะสำหรับงูเงี้ยวเขี้ยวขอต่างๆถ้าเกิดว่าบางทีหลายคนบอกว่าไม่เป็นไรฉันจับเองก็ได้ไม่เอาเลยนะคะบางทีเราไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถแล้วก็ไม่ได้เรียนรู้ในเรื่องของการจับสัตว์แบบนี้มาพี่ฮีโร่ดีกว่าที่ช่วยเหลือได้นะคะพี่ลูกน้ำต่อเนื่องกันไปอีกหนึ่งภารกิจไปเพิ่มดีกรีความหวาดเสียวอีกสักหน่อยนะเดี๋ยวพาไปดูพี่ฮีโร่สถานีดับเพลิงห้วยขวางค่ะเขาไปช่วยเหลือน้องแมวและน้องแมวเนี่ยถูกกำแพงรั้วเหล็กเนี่ยเสียบโอ้โหเห็นภาพนะคะต้องบอกว่ามันน่าสงสารเสียวมากใช่สงสารการช่วยเหลือครั้งนี้นะคะมีการร้องขอมาจากทางด้านของพี่น้องประชาชนผ่านทางสายด่วน199นะคะบอกพี่ฮีโร่บอกว่ามีน้องแมวเนี่ยถูกกำแพงเหล็กเนี่ยเสียบอยู่ที่บริเวณของมหาวิทยาลัยขออภัยค่ะบริเวณของเขตห้วยขวางนะคะแล้วก็พี่ๆเนี่ยก็ต้องช่วยเหลือแล้วก็นำตัวน้องแมวเนี่ยส่งโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั่นเองซึ่งก็เหตุเนี่ยเกิดขึ้นที่บริเวณของซอยอินธรรมระ45ที่สุทธิสารเขตดินแดงนี่แหละค่ะโอ้นะคะหวังว่าปลอดภัยแล้วนะคะก็เนี่ยต้องดำตัวนี้นะคะเนาะแงะไปทั้งเหล็กเลยนะคะเกิดขึ้นกับน้องแมวบ่อยเพราะเขาชอบปีนป่ายไงแล้วบางทีเนาะเขาก็กะจังหวะไม่ถูกเหมือนกันนะคะยังดีเนี่ยต้องขอบคุณพลเมืองดีด้วยนะคะคือเห็นแล้วก็รีบโทรแจ้งพี่ฮีโร่ต้องขอบคุณพี่ฮีโร่จากสถานีดับเพลิงห้วยขวางด้วยนะคะใช่ค่ะก็ถือว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีเหตุด่วนเหตุร้ายต่างๆหรือว่าพบเหตุกรณีของน้องแมวน้องหมาแบบนี้ได้รับความเดือดร้อนก็โทรหาพี่ฮีโร่ของเรานะคะ199ตลอด24ชั่วโมงค่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราพักอารมณ์หวาดเสียวกันชั่วคราวก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะพาคุณผู้ชมไปย้อนรำลึกถึงวันที่เราทำบัตรประจำตัวประชาชนกันครั้งแรกนะคะนานเนาะแทบจำไม่ได้แล้วของเรายังเป็นบัตรอ่อนอยู่หรือเปล่าตอนนั้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้ได้เวลาที่จะพาลูกๆหลานๆเราไปทำนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังรายละเอียดกันค่ะ